เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆเราก็จะกลับมาดูชวนคิดนะคะกันต่อค่ะซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในหนังสือฟิสิกส์ม.4 เล่มที่1นะคะหน้าที่70ค่ะก็ก่อนหน้านี้พี่ได้พูดข้อกอไก่แล้วก็ขอไข่ไปแล้วเนาะถัดมาเราจะมาดูข้อคอควายกันค่ะก็คือโจทย์นะคะจะให้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะจากกราฟในรูปนะคะในช่วงเวลาหลังประมาณ t เท่ากับ 2.4 วินาทีค่ะโอเคนะซึ่งในข้อนี้นะคะโจทย์ก็ได้ให้กราฟที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลามานั่นเองนะคะโดยตรงนี้นะคะแกน y เป็นตำแหน่งแกน x เป็นเวลาค่ะแล้วในข้อคอควายนะคะโจทย์ให้วิเคราะห์ช่วงเวลา t เท่ากับ 2.4 วินาทีนั่นเองค่ะซึ่งน้องก็ต้องรู้ว่าตำแหน่งที่ t เท่ากับ 2.4 วินาทีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะซึ่งถ้าหากเราลองดูนะคะน้องๆจะเห็นว่า 2.4 วินาทีก็ประมาณตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าตัวกราฟเนี่ยที่มีการเคลื่อนที่แบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยบ่งบอกการเคลื่อนที่ถูกไหมคะน้องจะเห็นว่าตำแหน่ง 2.4 วินาทีอยู่บนแนวแกน x เลยนะคะหรือเราจะมองว่าที่เวลา 2.4 วินาทีนี้นะคะตำแหน่งเนี่ยก็คืออยู่ตรงกับ x เท่ากับขออภัยค่ะอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นแกน y เท่ากับ0ถูกไหมคะเราจึงได้ว่าจากตรงนี้นะเราจึงได้ว่าจากที่ t เท่ากับ 2.4 วินาทีนะคะตำแหน่งนะคะพี่แทนเป็น x เนาะก็จะได้เป็น t ที่เป็น 2.4 วินาทีเท่ากับ0เมตรนะคะตำแหน่งนะ x ตัวแปรนี้นะคะพี่แทนเป็นตัวแปรตำแหน่งน้องอย่างงกับแกนนะโอเคแล้วถัดมาเราจะวิเคราะห์ยังไงได้บ้างนะคะก็คือข้อควายเนี่ยโจทย์บอกว่าสนใจช่วงหลังจาก 2.4 วินาทีนั่นเองค่ะก็คือต้องเป็นช่วงไหนคะช่วงนี้เป็นต้นไปถูกไหมสนใจในช่วงนี้เป็นต้นไปนั่นเองน้องก็จะเห็นว่าถ้าหากเราลองดูตำแหน่งที่ 2.4 มันอยู่ตรงนี้แล้วในช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะช่วงหลังจาก 2.4 จนไปถึง3น้องก็จะเห็นว่าวัตถุเคลื่อนที่เป็นแบบนี้ถูกไหมคะสิ่งที่เรามองจากกราฟได้ง่ายๆเลยน้องจะเห็นว่าตำแหน่งเป็นยังไงคะค่อยๆมากขึ้นถูกไหมตำแหน่งเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นจาก0มาเป็นสักค่านึงที่เป็นค่าบวก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 ขึ้นเรื่อยๆการที่กลายเป็นค่าบวกขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าตำแหน่งของวัตถุเป็นยังไงคะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปทางไหนคะถ้าเป็นค่าบวกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปทางขวาถ้าหากใครมองภาพไม่ออกลองมองแบบนี้นะคะก็คือตรงนี้เป็น0แล้วปกติเรามอง1 2 3แบบนี้ใช่มั้ยฝั่งนี้เป็นลบถูกมั้ยคะแล้วเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยไปทางบวกเรื่อยๆก็คือไปทางนี้จึงมองว่าที่หลังเวลา t เท่ากับ 2.4 วินาทีเนี่ยเราจึงบอกได้ว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ไปทางขวาโดยเริ่มจากตำแหน่ง0นั่นเองค่ะโอเคเนาะก็คือวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาเดี๋ยวพี่จะมาเขียนสรุปทีเดียวนะคะแต่เราลองวิเคราะห์ส่วนอื่นต่อค่ะน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าหากว่านอกจากกราฟตรงนี้เนี่ยเราดูแค่ตำแหน่งกับเวลาเนี่ยก็ได้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถบอกเราได้คือความชันค่ะน้องๆลองมาพิจารณาความชันนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงน้องจะเห็นว่าตำแหน่งนี้ความชันประมาณนี้ตำแหน่งนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สิ่งที่เห็นคือน้องจะเห็นว่าความชันเป็นยังไงคะค่อยๆเป็นยังไงคะค่อยๆเพิ่มขึ้นนั่นเองถูกไหมความชันค่อยๆเพิ่มขึ้นความชันค่อยๆเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็คือขนาดของมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่ามันค่อยๆเฉียงมากขึ้นถูกไหมคะค่อยๆเฉียงมากขึ้นบ่งบอกอะไรล่ะก็หลักการเดิมค่ะเนื่องจากว่าขนาดของความชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องบ่งบอกถึงตัวความเร็วนั่นเองค่ะทันนะจึงบอกได้ว่าขนาดของความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน
โดยการที่เราบอกว่าความชันของกราฟนี้เป็นความเร็วได้นั้นน้องต้องอย่าลืมนะว่าต้องเป็นความชันของกราฟอะไรคะกราฟที่เป็นความสัมพันธ์ของตำแหน่งกับเวลาด้วยนะคะถ้าเป็นกราฟรูปแบบอื่นน้องจะบอกว่าความชันคือความเร็วไม่ได้นะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เนี่ยง่ายมากเลยเราจึงสามารถที่จะตอบข้อข้อควายได้แล้วนั่นเองค่ะก็คือเราจะตอบว่าวัตถุนะคะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง0เมตรนะคะไปทางขวาเมื่อพิจารณาและเมื่อพิจารณาความชันในช่วงนี้พบว่าขนาดของความชันมีค่าเพิ่มขึ้นหมายถึงวัตถุมีขนาดความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะโอเคเนาะงั้นเรามาสรุปข้อนี้กันเลยนะคะในข้อนี้นะคะข้อขอควายโจทย์ให้วิเคราะห์การเคลื่อนที่นะคะที่ช่วงเวลานะคะตรงหลังประมาณ t เท่ากับ 2.4 วินาทีค่ะก่อนอื่นน้องก็ต้องรู้ว่าที่ t เท่ากับ 2.4 วินาทีเนี่ยตำแหน่งของวัตถุเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะน้องจะเห็นว่ากราฟเนี่ยรูปกราฟเนี่ยตัดกับแกน x เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงแกน y จึงเป็น0ถูกไหมคะค่าในแกน y เป็น0ซึ่งค่าในแกน y ก็บ่งบอกถึงตำแหน่งนะคะแล้วตำแหน่งนะคะพี่ใช้เป็นสัญลักษณ์ x นะอันนี้อย่าไปสับสนนะคะก็จะได้ว่าตำแหน่งที่เวลา t เท่ากับ 2.4 วินาทีนะคะก็คือ0เมตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาหลัง 2.4 วินาทีเป็นต้นไปนะคะวัตถุก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นยังไงคะเคลื่อนที่มีค่าแบบไปทางบวกมากขึ้นถูกไหมถ้าเราลองดูกราฟเห็นไหมคะน้องจะเห็นว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นค่าบวกเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะหรือเราจะมองจากเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะการที่เคลื่อนที่จากศูนย์ไปทางบวกเรื่อยๆมันก็คือวัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นเองค่ะทันนะและนอกจากกราฟนะคะที่จะบ่งบอกแค่ตำแหน่งกับเวลาแล้วเนี่ยกราฟนี้นะคะกราฟตำแหน่งเวลานี้เนี่ยยังบ่งบอกถึงอีกค่าหนึ่งด้วยนั่นเองก็คือถ้าเราพิจารณาจากความชันค่ะน้องจะเห็นว่าความชันเนี่ยเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเฉียงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมการที่ความชันนะคะชันขึ้นเรื่อยๆหรือเราจะมองว่ามันคือขนาดของความชันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วด้วยความที่เป็นกราฟตำแหน่งกับเวลาเราจึงบอกได้ว่าขนาดของความเร็วในช่วงเวลาหลัง 2.4 วินาทีเป็นต้นไปเนี่ยขนาดของความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถที่จะตอบข้อคอควายได้แล้วค่ะก็คือจะตอบประมาณว่าวัตถุนะคะจะมีการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง0เมตรไปทางขวานั่นเองนะคะไปทางขวาและเมื่อพิจารณาความชันนะคะในช่วงนี้เราจะพบว่าขนาดของความชันมีค่าเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งหมายถึงว่าวัตถุนะคะมีขนาดความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ